โอเคนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ประมาณตี 4เนาะเนื่องจากตื่นมาดูหลับไปแล้วแหละตื่นมาดูกุญแจหมวดใหม่ของบอมก็เมื่อกี้มี1 คืนอาจจะประมาณรอบหนึ่งมั้งรอบหรือ2 รอบบนเนี่ยแหละได้มา2 กุญแจอ่ะเดี๋ยวไปดูแบบนี้ก่อนอันนี้จะไม่มีกล่องกุญแจเนาะเหมือนจะมีจอนี้กับจอนี้ได้กุญแจมาเดี๋ยวจะมารีวิวโหมดใหม่โอเคกุญแจจะอยู่ตรงนี้นะกล่องมันจะลักษณะคล้ายๆรูกุญแจจะเป็นคล้ายๆมีเขาเงี้ยโหมดไหนคือโหมดแอดเวนเจอร์เข้าตรงนี้ค่าเล่นเนี่ยจะใช้1 เหรียญซึ่งรีวอร์ดเนี่ยก็คือขึ้นไปตามอันนี้เลยอันนี้ใช้คอมมอนได้0.96ถ้าใช้แร1.1ซูเปอร์แร1.16ใช้อีพิกได้1.23ก็มีมากสุดแล้วอีพิกอะไม่ได้มีมากกว่านี้ทีนี้สกิลที่แนะนำให้ใช้ควรจะเป็นทะลุบอมเหรอไอ้ทะลุบอมเฉยๆยิงทะลุกล่องอะดีไอ้ทะลุบล็อกจริงๆควรเป็นในตัวนี้ทะลุบล็อกจะเล่นง่ายกว่าแต่ง่ายกว่ายังไงเดี๋ยวให้ดูคิดว่าเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปแล้วกันมันห่างกันไม่เยอะมากเนี่ยอันนี้1.16ถ้าเป็นอีพิก1.23นิดเดียวเศษบาทเอาตัวเล่นง่ายไปเด้อเดี๋ยวตายโอเคก็สตาร์ทคือเริ่มข้อดีของตัวมูฟเห็นปะถ้าทะลุบล็อกมันวิ่งไปได้นี่หน้าที่เราก็คือวางระเบิดฆ่ามันให้หมดแต่นี้มันไม่มีระเบิดทะลุมันก็อาจจะเล่นยากขึ้นนิดนึงต้องเข้าไปใกล้มันเสียววะเฮียนั่นไงเกือบเฮียเข้าแจ๊ะเนี่ยเห็นเลือดปะเลือดลดเพราะว่าไปเผลอโดนมันแค่นั้นแหละโดนมันไม่เจ็บมากถ้าโดนระเบิดน่าเจ็บกว่าอันนี้อีกหนึ่งข้อควรระวังห้ามไปวางระเบิดโดนไอ้นี่คือประตูทางออกห้ามไปวางระเบิดโดนประตูเด็ดขาดเพราะถ้าโดนแล้วมันจะเรียกลูกออกมาซึ่งลูกมันเก่งมากจอเมื่อกี้พลาดไปแหละเชียร์ไม่ขึ้นมาวะป้าเรียบร้อยเอ้าเชียร์รอดได้ไงเนี้ยไม่รอดแล้วล่ะสปีดไวไม่เล่นเล่นดีนะคุมยากอ่ะสัตว์เหลี่ยมเยอะนะมึงเนี่ยอีเหี้ยเก่งเกินผมเอาเหี้ยนี้ก่อนอีกอย่างหนึ่งไอ้ตัวนี้วางได้หลายลูกแต่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องวางโอเคเห็นป่ะถ้าจบแล้วก็ไปได้แค่นี้รีวอร์ดก็ตามนั้น1.16รีวอร์ดจะเข้าตรงไหนรีวอร์ดจะเข้ามาในกระเป๋าเลยนี่นะเดี๋ยวจะเข้ามาในกระเป๋านี้เลยโอเคจบรีวิวเวิร์กต่อเลทกุญแจผมยังไม่ชัวร์แต่คิดว่าไม่น่าเกิน10 แมปอะจาก9 จอได้9จอวน2 20 20แมปอาจจะได้มา2 จอ
ก็อาจจะ10%จอละ10%อ่ะโดยประมาณเดี๋ยวรอเรทจริงๆก่อนค่ะ